มาต่อตรงนี้นะครับตำแหน่งของจุด D นะครับที่อยู่ในภายในเคิร์ฟเนี่ยก็แสดงให้เห็นสัดส่วนนะครับของแฟลชแก๊สนะครับคือไอที่มันแฟลชขึ้นมาที่จุดนี้นะครับนี่กำลังคิดว่าเขาพูดถึงสัดส่วนแต่เขาไม่ได้อธิบายต่อใช่ไหมไม่อธิบายต่อก็เดี๋ยววาดให้ดูนะครับวาดด้วยเส้นสีฟ้ากันแล้วกันอ่ะเราดูตรงเฉพาะตำแหน่งตรงนี้นะตรงความดันต่ำช่วงของเหลวอิ่มตัวไปยังไออิ่มตัวเนาะแล้วจุดดีมันอยู่ตรงนี้เนาะเราเห็นตรงนี้นะเราเห็นตรงนี้นะครับแล้วเราก็เห็นตำแหน่งดีเนาะสมมุติเราให้จุดอะไรดีล่ะตรงนี้เป็นเลขหนึ่งแล้วกันนะจุดที่เป็นของเหลวอิ่มตัวเป็นจุดหนึ่งแล้วก็ตรงที่เป็นไออิ่มตัวเป็นจุดที่สองจุดดีอยู่ระหว่างนี้ถ้าเกิดมันอยู่ตรงหนึ่งพอดีเนี่ยมันเป็นของเหลวล้วนใช่ไหมของเหลวอิ่มตัวล้วนๆถ้ามันอยู่ตรงตำแหน่งจุดที่สองพอดีเนี่ยมันก็จะเป็นไออิ่มตัวล้วนๆแต่ทุกตำแหน่งที่อยู่ระหว่างหนึ่งกับสองเนี่ยมันจะเป็นของผสมถ้าเราถ้าจุดมันอยู่ใกล้ฝั่งของเหลวอิ่มตัวก็แปลว่ามันก็จะมีของเหลวอิ่มตัวมากกว่าใช่ไหมครับถ้าจุดมันอยู่ใกล้ฝั่งที่เป็นไออิ่มตัวก็แปลว่ามีไอมากกว่าทีนี้เรามองว่าระยะทางตรงเนี้ยมันเป็นตำแหน่งศูนย์ไปจนถึงหนึ่งนะครับตอนที่เราเรียนเทอร์โมเรามีค่านี้ใช่ไหมมีค่า x ใช่ไหมที่แสดงสัดส่วนโดยมวลของส่วนที่เป็นไอใช่ไหมหารด้วยมวลทั้งหมดใช่ไหมซึ่งก็คือมวลของส่วนที่เป็นของเหลวบวกกับส่วนที่เป็นไอถ้าเราใช้วิธีการวัดระยะทางเนี่ยค่า x จริงๆอ่ะมันก็จะสัมพันธ์กับระยะทางช่วงนี้กับช่วงนี้เหมือนกันนะคือถ้าเรามองว่าระยะทางทั้งหมดอ่ะมันคือตัวหารนะไอ้ตัวข้างบนเนี้ยก็แล้วแต่ว่ามวลของส่วนที่เป็น i มีเท่าไหร่นะครับมวลของส่วนที่เป็น i เนี่ยเราดูตรงนี้นึกออกไหมคือถ้าเกิดมันเดินจากหนึ่งจุดที่หนึ่งไปยืนจุดที่สองเนี่ยก็คือมันเดินจากการที่มี i เป็นศูนย์จนถึงมี i 100%นะครับเพราะฉะนั้นระยะทางตรงนี้ครับมันจะเป็นตัวบนเนี่ยว่ามีสัดส่วนของ i อยู่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับทั้งหมดนี้นะครับระยะทางทั้งหมดนี้เพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของระยะทางเนี่ยมองในแง่ของระยะทางเนี่ยอันนี้ตรงส่วนที่เป็น i มีเท่าไหร่เนี่ยก็คือตำแหน่งที่หนึ่งนะครับไปยังจุด D เนี่ยนะระยะทางระหว่างนี้เทียบกับระยะทางทั้งหมดงั้นเราก็สามารถอ่านค่าทั้งหมดจากกราฟ PSI แกรมได้นะครับตอนที่เราเรียนเทอร์โมเราอาจจะคำนวณล้วนๆใช่ไหมเปิดตารางนะครับดูอะไรอ่ะดูค่า HF ดูค่า HG นะครับแล้วก็คำนวณด้วยการใช้อาจจะเป็น H รวมเท่ากับ HF บวก HFG นะครับ HFG ตัวนี้ก็คือผลต่างระหว่าง HG กับ HF นั่นแหละอะไรเงี้ยนะเอาจริงสาระของการเขียนเมื่อกี้ครับสาระของการเขียนสมการนี้ h ของของผสมเท่ากับ h ของของเหลวอิ่มตัวบวกกับค่า x คือสัดส่วนของ i ต่อสัดส่วนของมวลของ i ต่อมวลทั้งหมดเนี่ยบวกกับ h f g เนี่ยเอาจริงมันก็คือเรื่องเดียวกันกับการคำนวณระยะทางนี่แหละนะครับนะลองไปนั่งคิดดีๆเนาะมันคือการหาระยะทางนั่นแหละใช่ไหม h f ก็คือตำแหน่งศูนย์อยู่ที่ไหน HFG ก็คือระยะทางทั้งหมดใช่ไหมถ้าย้าย HF ไปข้างนี้เนี่ยมันก็คือ H ของของผสมลบกับ S ตัวตั้งต้นนั่นแหละนะ X ก็เป็นแสดงสัดส่วนระหว่างระยะนี้กับระยะทั้งหมดโอเคไหมครับไอเดียเดียวกันเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ให้ดูว่าเราสามารถวิเคราะห์พวกนี้ได้จากบนกราฟทั้งหมดอ่ะเราอ่านประโยคแรกเนะเขาพูดแค่นี้นะว่าตำแหน่งของ D ในเคิร์ฟแสดงสัดส่วนของ i นะครับที่จุดนี้นะครับก็คือทั้งหมดที่เมื่อกี้ที่อธิบายไปนะครับ